14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนนายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวรพจน์พงพาลีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานายปรีชาค้าขายที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงแรม VC พัทยาใต้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้งนี้พบว่าการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากและได้เร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมคืนผิวจราจรภายใน30 กันยายนนี้ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นไม่ไหลเข้าสู่พัทยากลางโดยตรงจุดนี้จะสามารถรองรับน้ำตั้งแต่บริเวณซอยบัวขาวหน้าวัดชัยมงคลพัทยาใต้และหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา8มารวมตรงจุดนี้ก่อนระบายลงสู่ทะเลต่อไปสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา15 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาหยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ11 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Five Academy